สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้วันดีนะครับวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสมาจูนจิตร่วมกันนะครับด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ Mind Science นะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับพร้อมที่จะจูนจิตด้วยตัวเองนะครับฝึกจูนจิตด้วยตัวเองนะครับสามารถพิมพ์9นะครับบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูก็มาด้วยนะครับคุณเตือนใจนะครับจากเมือง101นะครับสวัสดีครับคุณนงลักษณ์จากเมืองภูเก็ตใช่ไหมคะคุณลินนะครับจากกรุงเทพนะครับมาใครเข้ามาแล้วนะครับส่งพลังงานบวกๆคนละ9ประโยค9พลังงานนะครับใครส่งมาครบ9ประโยค9พลังงานแล้วก็พิมพ์เลข9รัวๆนะครับใครยังไม่คันมือลองมือขึ้นมาแล้วก็ลองจูนตัวเองนะครับเกาเบาๆแล้วก็ลองสั่งตัวเองด้วยนะครับว่าคันมือแล้วเงินเข้าคันมือแล้วมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคันมือแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใครที่คันมือแล้วนะครับมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่ากำลังจะเข้ามานะครับพิมพ์อักษร M รัวๆนะครับอ่ะส่งเงินเข้ามานะครับพลังงานบวกๆกันตอนเช้าๆนะครับคุณเตือนใจนะครับพลังงานที่1ฉันมีความสุขในทุกๆวันนะหลายคนบอกว่าครูคะหนูต้องฝึกให้หนูมีความสุขแล้วใช่ไหมนะครับวิธีการมีความสุขง่ายๆนะครับก็คือยิ้มให้กับตัวเองแต่เช้าเลยนะครับลืมตาปั๊บหัวอยู่ที่หมอนใช่ไหมลืมตาปั๊บก็ยิ้มเลยจ้านะครับยิ้มรับสิ่งดีๆหรือว่าพอยิ้มเสร็จก็พูดสิ่งดีๆที่เป็นมงคลกับตัวเองนะครับสัก 2-3 ประโยคก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำได้เลยหรือบางคนก็อาจจะปรับเอาจิตตัวเองนะครับไปโปรแกรมหรือว่าไปโฟกัสเป้าหมายนะครับที่ตัวเองต้องการนะครับอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่คุณนะครับลืมตาปั๊บถ้าอยากมีความสุขก็ยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าจะพูดถึงเรื่องที่ตัวเองปรารถนาในด้านบวกๆก็ได้เหมือนกันนะครับมาใครทำอะไรเราบ้างตอนเช้าบางคนมาครูกาหนูตื่นมาหนูก็พูดหน้ากระจกเลยค่ะยิ้มให้กับตัวเองนะครับสวยๆหล่อๆได้เลยจะมาคุณโกลเด้นริชนะครับสวัสดีครับคุณเอนะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่มาทันอาจารย์ไลฟ์สดตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวปกติมาไม่ทันแรกใช่ไหมคะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะวันนี้วันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันพฤหัสสุดท้ายนะครับพฤหัสสุดท้ายแล้วของเดือนมกราคมใช่ไหมโอ้นะครับวันนี้ผ่านไปเร็วใช่ไหมให้เวลาส่งพลังงานบวกๆคนละ9ประโยคนะครับคุณลินนะครับนางฟ้ามาแล้วค่ะบอกว่ากำลังเตรียมทำอาหารเช้ากับครูขาวันนี้ทำเมนูอะไรคะคุณลินนะครับคุณนงลักษณ์พลังงานที่1จะรักตัวเองนะหลายคนบอกว่าฟังเสียงครูไปก็ทำกับข้าวไปได้ค่ะฟังเสียงครูไปก็กวาดบ้านล้างจานได้ค่ะฟังเสียงครูไปก็ขับรถไปทำงานได้ใช่ไหมบางคนก็ระหว่างรอตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดฟังเสียงครูไปก็มีนะบางคนใช่ไหมบางคนครูขาหนูฟังคลื่นเสียงโปรแกรมจิตครูอยู่ค่ะในช่อง YouTube นะคะคุณน้ำมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณกัญญารัตน์นะคะสวัสดีครับคุณเตือนใจนะครับพลังงานที่5ฉันพัฒนาตัวเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วแม่ใครที่คิดว่าตัวเองพัฒนาตัวเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับพิมพ์เลข5รัวๆได้มาเพราะว่าคุณเตือนใจพิมพ์พลังงานที่5ก็มาแล้วบางคนบอกครูขาหนูต้องฝึกพัฒนาตัวเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วใช่มั้ยจริงแล้วคุณน่ะพัฒนาตัวเองเหนือกว่าเมื่อวานนะครับคุณพัฒนาตัวเองเหนือกว่าเมื่อ2วันที่แล้วแน่นอนนะครับอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละครับจะเชื่อหรือเปล่าว่าคุณพัฒนาตัวเองทุกวันบางคนบอกว่าหนูยังล้มเหลวอยู่เลยค่ะหนูยังไม่สักเซสในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยค่ะไม่จริงนะจริงแล้วคุณพัฒนาตัวเองทุกวันนะคุณตื่นรู้ทุกวันนะครับเหมือนคุณไปเข้าเรียนน่ะนะครับเข้าเรียนลองนึกถึงตอนที่ตัวเองเข้าเรียนในห้องเรียนสิสมัยอนุบาลประถมมัธยมหรือมหาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปเรียนทุกวันน่ะคุณไปโรงเรียนทุกวันคุณก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นทุกวันใช่มั้ยมันเหมือนกันน่ะคุณไปใช้ชีวิตในแต่ละวันคุณก็ได้เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆได้เรียนรู้เหตุการณ์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาในแต่ละวันมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับที่จะบอกตัวเองว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานแน่นอนวันนี้เราได้ประสบการณ์อะไรเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เรารู้เข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับต่อไปต่อยอดไปก็อยู่ที่เราด้วยนะครับว่าเราจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคุณนงลักษณ์พลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองนะครับหลายคนก็ภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วจะมาพอเวลาคนที่ภูมิใจในตัวเองบ่อยๆเป็นไงครับไม่ต้องรอให้ใครมาชมไม่ต้องรอให้ใครมาแบบเฮ้ยชมก่อนนะครับมาพูดดีๆกับเราก่อนนะเราถึงจะมีแรงทำงานจะมาตอนนี้ฉันสามารถภูมิใจในตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะมั่นใจในตัวเองได้แล้วนะครับไม่ต้องรอ
คำชมไม่ต้องรอให้ตัวเองสำเร็จก่อนภูมิใจตัวเองตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้แล้วก็ลงมือทำหน้าที่การงานของตัวเองด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขได้เลยใช่ไหมครับอ่ะพร้อมไหมบางคนมาครูขาวันนี้ครูมาเช้าใช่ไหมครับอ่ะจริงครูอยากจะมาเช้าวันนี้ครูอยากจะมา6 โมงครึ่งอยากจะมา7 โมงด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลามันนะครับวันนี้ได้เวลานี้เราก็มาเวลานี้นะครับคุณจิ๊บนะครับพลังงานที่1จะรักตัวเองเป็นแล้วสมมติครูมา6 โมงครึ่งนี้จะมีใครมาดูไลฟ์ครูหรือเปล่าถ้าไม่มีใครมาดูไลฟ์ครูตอน6 โมงครึ่งหรือว่า7 โมงก็ไม่เป็นไรมาดูย้อนหลังได้เนาะบางทีครูก็อยู่ดีครูก็มา6 โมงอะไรอย่างเงี้ยดีไหมนะครับครูขาทำไมครูเป็นอย่างนี้คะติดจังเลยค่ะจะมาคุณภาพรนะครับพลังงานที่2ฉันมีความสุขได้ง่ายๆตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวครูถามนิดนึงครับมีใครที่แบบหลังจากพูดกับตัวเองบ่อยๆจูนกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันมีความสุขในทุกวันฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีง่ายๆรอบตัวฉันเสมอเมื่อคนพูดแบบเนี้ยกับตัวเองบ่อยๆซ้ำๆแล้วคุณมีความสุขง่ายขึ้นมั้ยใครที่คิดว่าตัวเองมีความสุขง่ายกว่าแต่ก่อนนะครับให้พิมพ์มาบอกครูนิดนึงว่าเอ้ยครูคะเดี๋ยวนี้หนูก็โกรธก็ยังโกรธอยู่ค่ะแต่ก็หายโกรธเร็วขึ้นนะครับเมื่อก่อนใช้เวลาหายโกรธเนี่ย1 ปีค่ะเดี๋ยวนี้เหลือ9 เดือนค่ะเออก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ไหม หรือว่าเวลาเดี๋ยวนี้เวลาหนูเศร้าใจหนูก็พยายามพูดกับตัวเองว่าเอ้ยทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้ดีนะเดี๋ยวทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาได้แน่นอนแหละมันต้องถึงตอนจบตอนอวสานแล้วก็มีความสุขง่ายขึ้นมีความสุขเร็วขึ้นแม่มีใครเป็นแบบนี้มะเดี๋ยวนี้หนูมีความสุขง่ายมากค่ะกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวแล้วก็ยอมรับตัวเองมากขึ้นยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีตอนนี้ว่าเออตอนนี้ฉันมีอะไรอยู่ฉันมีความสามารถอะไรอยู่ฉันเป็นอะไรอยู่ฉันทำอะไรผิดพลาดอยู่จะมายอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าเออไอสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นมันสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดอะไรต่อไปได้อีกไหมหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับหรือทำอะไรเพิ่มเติมได้จากความเชี่ยวชาญที่เรามีไหมนะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองครอบครัวและคนรอบตัวส่วนด้านไหนที่ยังไม่ดีพอหรือว่ามีอะไรที่เราต้องปรับแก้เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นตัวเองหรอกว่าเราต้องแก้ไขอะไรตรงไหนก็อาจจะให้คนที่ใกล้ตัวเราอะที่เขารู้จักเรามากๆสนิทเรามากๆเนี่ยให้เขาช่วยวิมังสาพิจารณาเรานะครับหรือบางทีเขาอาจจะพิจารณาช่วยพิจารณาเราแล้วจุดที่เราต้องแก้ไขแล้วเนี่ยก็สำคัญก็คือต้องตัวเราเปิดรับไหมเราเปิดรับในส่วนที่เขาแนะนำเรามาหรือเปล่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครูก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าบรรลุแล้วคงไม่มาเนาะครูก็พูดประโยคนี้หลายรอบใช่ไหมครับคงไม่มาอยู่แถวนี้แน่นอนนะครับ อ่ะไม่ว่าคุณจะส่งพลังงานมาครบ9 ประโยคหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาจูนจิตร่วมกันในขั้นตอนที่2เนาะนะครับขั้นตอนที่2นะครับฝึกเพิ่มพลังจิตได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองโดยใช้เทคนิคการสังเกตลมหายใจของตัวเองทั้งหมด3 เซตนะครับวิธีการสังเกตลมหายใจของคุณก็แค่เป็นผู้ดูแค่นั้นเองผู้ดูรู้แล้วก็ปล่อยสมาอ่ะดูลมหายใจของตัวเองนะครับเพิ่มพลังจิตได้ง่ายๆในเซตแรกเราจะมาฝึกสังเกตลมหายใจของตัวเราหรือว่าดูลมหายใจของตัวเราด้วยการหายใจเข้าทางจมูกด้วยความรู้สึกสบายๆแล้วพอรู้สึกว่าลมมันเต็มแล้วนะครับเราก็พ่นออกมาทางปากพ่นออกมาให้หมดอันนี้ก็เรียกว่าเซตที่1เข้าแล้วออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกแบบเนี้ยเขาเรียกว่า1 รอบทำแบบนี้5 รอบโอเคนะครับเซตที่2เนี่ยคุณหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ออกทางจมูกนะครับทำแบบนี้5 รอบส่วนเซตที่3ก็เพิ่มการนึกเบาๆว่าเวลาหายใจเข้าเหมือนสูดควันสีขาวเข้าไปแล้วให้คุณเชื่อว่าควันสีขาวเนี่ยช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายแล้วเวลาคุณหายใจออกในเซตที่3หายใจออกทางจมูกเนี่ยให้คุณเชื่อว่ามีควันสีดำๆออกมาแล้วควันสีดำนี้ก็นำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความทุกข์ใจความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหมดเนี่ยไหลออกไปจากใจของคุณโอเคนะเอามาเริ่มเซตแรกนะครับก่อนที่เข้าสู่เซตแรกเนี่ยครูจะเคาะโบรนะครับ3 ครั้งนี่นะครับเสียงของโบรที่ครูเคาะนะครับสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณและช่วยรวมพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของคุณฉับพลันทันทีนะครับต่อไปนี้ครูจะเคาะโบนี้3 ครั้งนะเสียงของโบที่ครูเคาะสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณและช่วยรวมพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ที่ลมหายใจเข้า
แล้วก็ลมหายใจออกของคุณด้วยนะครับระหว่างที่จูนจิตคุณสามารถทำภารกิจใดๆก็ได้นะครับที่คุณกำลังทำอยู่นะครับแล้วก็สามารถสังเกตลมหายใจของตัวเองได้เช่นกันนะครับจะเดินยืนนั่งนอนหรือว่าจะหลับตาจะลืมตาทำได้หมดเลยนะครับเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวคุณให้คุณเชื่อว่าเสียงเหล่านั้นเหมือนคอยสนับสนุนให้คุณนั้นจูนจิตจนครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการครับต่อไปนี้ให้คุณเชื่อมั่นได้ว่ากำลังจิตของคุณพลังจิตของคุณนั้นได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตได้ด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตแรกแล้วก็สังเกตลมหายใจของคุณดูนะครับหายใจเข้าทางจมูกด้วยความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายพอคุณรู้สึกว่าลมเต็มแล้วนะครับให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากพ่นออกมาให้หมดนะครับพอลมหมดแล้วหายใจเข้าไปใหม่หายใจเข้าทางจมูกสบายๆนะพอคุณรู้สึกว่าลมเต็มแล้วเนี่ยก็พ่นออกมาทางปากได้เลยนะครับไม่ต้องรอเสียงครูนะหายใจตามจังหวะของตัวเองนะครับจังหวะไหนที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกเนี่ยทำให้คุณรู้สึกสบายๆผ่อนคลายจงใช้จังหวะนั้นในการหายใจนะครับลองสังเกตลมหายใจของตัวคุณเองดูนะครับจังหวะไหนที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกทำให้คุณรู้สึกสบายๆผ่อนคลายจงใช้จังหวะนั้นนะครับในการหายใจนะครับสังเกตลมหายใจดูเซตแรกหายใจเข้าทางจมูกรู้สึกสบายๆผ่อนคลายพอลมเต็มแล้วค่อยๆหายใจออกพ่นออกมาทางปากนะครับพ่นออกมาได้เลยไม่ต้องรอเสียงครูพ่นออกมาพอคุณรู้สึกว่าลมหมดแล้วนะครับลมออกจากตัวหมดแล้วอยากจะหายใจเข้าก็หายใจเข้าไปได้เลยนะครับหายใจเข้าไปได้เลยหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกพ่นออกมาทางปากรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายดีมากครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับเซตที่2เนี่ยให้คุณหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางจมูกด้วยความรู้สึกสบายๆครับหายใจเข้าตามจังหวะลมหายใจของคุณเองหายใจออกทางจมูกรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายดีมากนะครับลองสังเกตลมหายใจของตัวเองเบาๆครับหายใจเข้าหายใจออกทางจมูกนะตอนนี้เซตที่2แล้วลองสังเกตดูว่าลมหายใจคุณนั้นเบาละเอียดกว่าในเซตแรกไหมนะครับเบาละเอียดกว่าในเซตแรกหรือเปล่าลองสังเกตดูยิ่งลมหายใจคุณนั้นเบาละเอียดมากเท่าไหร่กำลังจิตของคุณพลังจิตของคุณนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อกำลังจิตของคุณดีแล้วเพิ่มมากขึ้นแล้วสามารถนำกำลังจิตของคุณนั้นไปโฟกัสหน้าที่การงานคุณหรือว่าสิ่งที่คุณต้องบริหารจัดการนะครับต่างๆด้วยพลังจิตของคุณนะครับหายใจเข้าหายใจออกตามจังหวะการหายใจของคุณเองนะครับจังหวะไหนที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกเนี่ยทำให้คุณรู้สึกสบายจงใช้จังหวะนั้นอีก2รอบนะครับอีก2รอบนะหายใจเข้าครับหายใจออกบางคนอาจจะขนลุกไปหายใจไปขนลุกไปนะครับไม่ต้องตกใจแค่สังเกตหายใจเข้าหายใจออกดีมากนะครับต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มกำลังจิตของคุณหรือว่าเพิ่มพลังจิตของคุณด้วยเทคนิค
การหายใจในเซตสุดท้ายแล้วนะเซตที่3นะครับเซตที่3เนี่ยเวลาคุณหายใจเข้าทางจมูกครูอยากให้คุณนึกเบาๆว่าเหมือนคุณได้สูดเอาควันสีขาวสะอาดๆเนี่ยเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณด้วยให้คุณเชื่อว่าควันสีขาวสะอาดๆเนี่ยช่วยร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกทางจมูกให้คุณนึกเบาๆว่าเหมือนมีควันสีดำๆนะครับไหลออกมาทางจมูกของคุณนะครับควันสีดำนี้นำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับเวลาหายใจเข้าเนี่ยนึกเบาๆว่าคุณได้สูดเอาควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้ร่างกายคนนั้นรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายหายใจออกทางจมูกรู้สึกว่ามีควันสีดำๆนะครับไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับอีกสัก2รอบเนาะหายใจเข้าหายใจออกทางจมูกนะครับนำควันสีดำๆออกมาหายใจเข้าสูดเอาควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปหายใจออกปล่อยให้ควันสีดำๆออกจากร่างกายคุณไปดีมากนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อคุณนับถึงเลข1แล้วคุณสามารถโยกกำลังใจของคุณโยกพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ในฝั่งความสุขฝั่งความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะครับ3 2 1ขณะนี้กำลังจิตของคุณนะครับพลังจิตของคุณนั้นยินดีเปิดรับข้อมูลด้านบวกยินดีเปิดรับคำพูดด้านบวกเข้าสู่จิตในของคุณเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณครับระหว่างที่จูนจิตอยู่นี้หากมีเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวคุณให้คุณเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเหมือนคอยสนับสนุนให้คุณนั้นจูนจิตจนครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการได้เช่นกันระหว่างที่จูนจิตคุณสามารถหลับตาลืมตาหรือลุกขึ้นไปทำภารกิจใดๆก็ได้นะครับเท่าที่ใจของคุณต้องการด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขครับระหว่างที่จูนจิตอยู่นี้ให้คุณพูดตามประโยคพลังงานด้านบวกจูนเข้าไปในจิตของคุณจะพูดออกเสียงหรือว่าพูดในใจก็ได้นะครับประโยคใดก็แล้วแต่ที่มีคำว่าคุณมีคำว่าฉันมีคำว่าลูกมีคำว่าข้าพเจ้าทุกประโยคเหล่านั้นล้วนช่วยจูนพลังงานด้านบวกเข้าสู่จิตในของคุณจิตวิญญาณของคุณได้เช่นกันนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วเข้าสู่การจูนกระแสจิตในขั้นตอนที่3ด้วยตัวคุณเองนะครับพูดตามครูนะครับฉันรักตัวเองเป็นแล้วจะพูดออกเสียงหรือว่าพูดในใจก็ได้นะครับฉันรักตัวเองทุกวันดีมากนะครับให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างนะครับมากุมประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆเอาไว้นะให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากุมประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆเอาไว้นะครับพูดตามครูนะฉันภูมิใจในตัวเองทุกวันพูดออกมานะครับฉันภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอฉันให้อภัยตัวเอง
เรียบร้อยแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วดีมากนะครับฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีง่ายๆรอบตัวฉันเสมอฉันมีความสุขในทุกๆวันลองพูดออกมานะครับฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขฉันตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอลองพูดออกมานะครับฉันตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอลองพูดออกมานะครับฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วนับจากเวลานี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเป็นเซลล์ความรักเซลล์ความเมตตาเซลล์ความปรารถนาดีเป็นเซลล์ที่มีรอยยิ้มความสุขสมดุลสมบูรณ์สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงผิวพรรณของคุณใบหน้าของคุณนั้นอ่อนเยาว์อ่อนวัยมีออร่ามีสง่าราศีใครเห็นใครก็ทักใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้พูดคุยเจรจาด้วยดวงตาของคุณทั้งสองข้างสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำมีสุขภาพดีเงางามเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณนั้นสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากเวลานี้ไปคุณกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองทุกวันคุณภาคภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอนับจากเวลานี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณสามารถคิดและลงมือทำได้ในทันทีลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยลงมือทำอย่างผู้ตื่นรู้ผู้มีปัญญาลงมือทำ
ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอลงมือทำยังมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราวไปนับจากเวลานี้ไปคุณสามารถแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกวันวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปนับจากเวลานี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปมักมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารโอกาสดีๆกัลยาณมิตรดีๆเรื่องราวเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมปรากฏเข้ามามากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งนับจากเวลานี้ไปคุณยินดีเปิดรับให้ความโชคดีทุกรูปแบบเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาในครอบครัวคุณเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณทุกวันคุณเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่สม่ำเสมอนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากตกสสลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายๆคุณโชคดีถูกสลักออมสินสลักทกสสลักอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลที่1ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคุณเสมอ You believe in miracle Miracle comes to youYou don't know where it's come from. You believe it's always comes to you. You are money magnet. You are miracle magnet. You enjoy making money.
Money is easy to make. Money comes easily to you. You can make tons of money. Money flows to you. You attract money. Money is easy to make. พูดตามครูนะครับ Today you will make magic happen. Today we will make magic happen. Today you will make miracle happen. Today we will make miracle happen. สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้ข้อมูลการจูนจิตในเวลานี้นั้นนะครับฝังประทับประทับเข้าสู่จิตในของคุณให้คุณเชื่อมันได้ว่าทุกประโยคคำพูดด้านบวกที่คุณได้พูดด้วยตัวคุณเองนะครับหรือว่าคุณได้ยินเนี่ยฝังประทับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นพลังงานส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้าสู่จิตในของคุณต่อไปนะครับ3 2 1ขณะนี้กำลังจิตของคุณนั้นได้เปิดรับและประทับประทับคำพูดด้านบวกพลังงานด้านบวกจูนเข้าไปในจิตในของคุณชีวิตของคุณเพื่อกลายเป็นพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนในชีวิตของคุณนั้นกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณมีมากมายรอบตัวในทุกๆวันและพลังของความสุขนี่แหละก็คอยขับเคลื่อนให้คุณนั้นลงมือนำทางชีวิตของคุณไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมตามจังหวะเวลาอันเหมาะสมจนกว่าจะมีประโยคใหม่ที่ดีกว่าจนกว่าจะมีคำพูดใหม่ที่ดีกว่าจนกว่าจะมีพลังงานใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้าสู่จิตในของคุณจิตวิญญาณของคุณต่อไปต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5นะครับเมื่อครูนับถึงเลข5แล้วให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนะครับยิ้มให้กับตัวเองสวยๆหล่อๆได้เลยมือ1กุมไว้ที่หัวใจตัวเองนะอีกมือ1แตะไปที่กระจกเงาสบตามองตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับสำหรับคนที่ลืมตาอยู่แล้วก็สดชื่นขึ้นมาอีก10เท่าร้อยเท่าเลยนะครับเมื่อครูนับถึงเลข5แล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับตั้งใจเนาะ1ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 2. ระบบทางเดินหายใจของคุณระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายของคุณทุกระบบทั้งภายในและภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่ความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง3. หัวใจของคุณนั้นกลับมาเต้นด้วยความถี่จิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขหัวใจของคุณนั้นมีรอยยิ้มและความสุขแฝงอยู่ในทุกอนุหัวใจของคุณเรียบร้อยแล้วหัวใจของคุณนั้นสามารถปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบได้อย่างง่ายดายและยังสามารถเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายหัวใจของคุณตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอสมองปอดตับม้ามอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดและอวัยวะภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่ความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 4. ผิวพรรณของคุณใบหน้าของคุณนั้นอ่อนยาวอ่อนวัยมีออร่ามีสง่าราศีใครเห็นใครก็ทักใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้พูดคุยเจรจาด้วยดวงตาของคุณ
ทั้งสองข้างนั้นสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนแววตาของคุณนั้นยิ้มได้ใครก็ตามที่ได้สบตาคุณใครก็ตามที่ได้มองแววตาคุณผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีมีเรื่องราวปฏิหาริย์ดีๆถาโถมไปยังชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจหูของคุณทั้งสองข้างนั้นได้ยินเสียงพลังงานด้านบวกเสียงที่คอยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณนั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นมีความสุขกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีในทุกๆวันนับจากนี้ไปคุณกลายเป็นคนที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณยังใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณล้วนเป็นคำพูดด้านบวกล้วนเป็นพลังงานด้านบวกเพื่อให้ชีวิตคุณนั้นตื่นรู้มากขึ้นพัฒนาตนเองมากขึ้นไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการตามจังหวะเวลาอันเหมาะสมและคำพูดของคุณยังคอยส่งเสริมผู้อื่นสนับสนุนให้ผู้อื่นนั้นตื่นรู้และใช้ชีวิตอย่างคนที่มีปัญญาญาณที่ยอดเยี่ยมใครก็ตามที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณใครก็ตามที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีมีเรื่องราวปฏิหาริย์ดีๆถาโถมไปยังชีวิตของผู้คนเหล่านั้นผ่านการมองเห็นรอยยิ้มของคุณผ่านการได้ยินเสียงหัวเราะของคุณจนบางครั้งคุณยังรู้สึกประหลาดใจในรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของตัวคุณเองสมองของคุณมีความจำยอดเยี่ยมดีเลิศในด้านดีด้านบวกหากคุณต้องการจดจำพลังงานด้านบวกด้านใดเรื่องใดคุณสามารถจดจำได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการรื้อฟื้นความทรงจำเพียงแค่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันจำได้ฉันจำได้ฉันจำได้ข้อมูลในคลังความทรงจำของคุณทั้งหมดก็ผุดปรากฏขึ้นมาได้ในทันทีนับจากวินาทีนี้ไปจิตใต้สำนึกของคุณจงฟังทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญญาณจากจักรวาลที่มายืนยันชื่อคุณว่าคุณกำลังใช้พลังจิตของคุณเองนั้นนำทางให้ชุมคุณกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีและทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งเป้าหมายทางโลกเป้าหมายทางธรรมชีวิตของคุณเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอกลายเป็นคนที่พบเจอเรื่องราวที่เป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตและถูกเติมเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่เรียกว่าความโชคดีเรื่องราวปฏิหาริย์ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณทุกวันผ่านการรู้ตัวรู้ตนในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของคุณเองอยู่เสมอเมื่อครูนับเลข1ถึงเลข5แล้วนะครับให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นมาอีก100เท่าพันเท่าเลยยิ้มให้กับตัวเองสวยๆหล่อๆนะครับมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจตัวเองนะอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกเงาสบตามองตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับลองดูนะ1 2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยๆหล่อๆได้เลยนะครับมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจตัวเองนะอีกมือหนึ่งลองแตะไปที่กระจกเงาถ้ามีกระจกเงาอยู่ด้านหน้าสบตามองตาตัวเองแล้วยิ้มนะครับแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้ววันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอีกแล้ววันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนรอบตัวฉันอีกแล้วลองมองตาตัวเองที่หน้ากระจกแล้วพูดออกเสียงดูนะครับซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองนะฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วลองพูดออกมานะครับฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้ว
ฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีง่ายๆรอบตัวฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันลองพูดออกเสียงดูนะครับพูดตามครูก็ได้หรือว่าพูดไปพร้อมๆครูก็ได้นะครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายลองพูดออกเสียงดูนะฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันมีจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขไหมขนลุกไหมฉันตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอลองพูดแล้วก็มองตาตัวเองที่หน้ากระจกนะครับฉันเป็นคนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีนี้ยิ้มง่ายไหมปล่อยวางง่ายไหมปล่อยวางง่ายนะครับฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณรักรักรักฉันรักตัวเองไปแล้วถ้าคุณอยากจะพูดอะไรดีๆกับตัวเองที่หน้ากระจกตอนนี้นะครับสัก 2-3 เรื่องให้คุณพูดได้เลยที่หน้ากระจกนะให้พูดเรื่องนั้นซ้ำสัก3รอบนะพูดซ้ำสัก3รอบในแต่ละเรื่องนะครับเสร็จแล้วก็คุณอยากจะจูบตัวเองที่หน้ากระจกอยากจะกอดตัวเองที่หน้ากระจกก็ทำได้เลยนะครับวันนี้ใครรักตัวเองไปแล้วนะครับกดหัวใจดวงใหญ่ๆเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกขั้นตอนสุดท้ายนะครับจูนกระแสจิตขั้นตอนสุดท้ายฝึกเป็นผู้มีประโยชน์มาใครพร้อมฝึกเป็นผู้มีประโยชน์ไปพร้อมๆกับครูนะครับเตรียมตัวไม่ต้องมีรอเตรียมตัวนะตัวมีรอเรือมั้ยอ่ะไม่ต้องมีรอเรือใช่มั้ยตัวเนี้ยนะครับมาพร้อมฝึกเป็นผู้มีประโยชน์นะครับคุณองค์ลักษณ์นี่กดหัวใจดวงใหญ่เข้ามาแล้วคุณน้ำด้วยนะครับวันนี้ครูแอดมาส่งพลังงานเยอะมากๆนะครับพลังงานที่13แล้วสำเร็จเป็นจึงบริหารฉับพลันขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็เอ็มรัวมากๆจะมาอ่ะบางคนบอกครูขาจะให้หนูเอ็มรัวขนาดไหนคะวันนี้หัวใจหนูก็ส่งให้ครูเยอะแยะแล้วค่ะจะหัวใจพี่กี่ดวงคะครูนะครับพร้อมไม่พร้อมเราก็ต้องพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาฝึกเป็นผู้มีประโยชน์แล้วก็ฝึกอธิษฐานจิตบางคนชอบประโยคอธิษฐานจิตจะมาที่ครูให้พวกเราไปบางคนก็จดแล้วไปใช้จดแล้วไปพูดเวลาทำบุญเวลานึกถึงบุญกุศลด้วยเองเนี่ยก็เอาไปใช้อธิษฐานจิตตัวเองนะครับให้เรามีเป้าหมายที่การอธิษฐานจิตคือการฝึกให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่เราต้องการจริงๆเพราะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแสดงว่าเรายังต้องลงมือทำอยู่ใช่ไหมลงมือทำนำพาชีวิตตัวเองนั้นไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองนะครับเป้าหมายชัดเจนเมื่อไหร่เดี๋ยววิธีการที่มันชัดเจนเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะครับตามจังหวะเวลาเหมาะสมที่สำคัญเนี่ยเป้าหมายเนี่ยต้องชัดเจนให้ได้นะครับพร้อมไหมนะคุณลินบอกว่าขอบคุณครูมากค่ะนะครับคุณเตือนใจนะครับกดหัวใจดวงใหญ่ที่สุดแล้วค่ะครูขาใหญ่ได้เท่านี้หรอวะนะครับใช่ไหมคุณกมลพรบอกว่ารักตัวเองเป็นว้าวนะครับหลายคนบอกครูขาหนูรักตัวเองเป็นต้องโดโลนะครับคนไหนพร้อมนะครับฝึกเป็นผู้มีประโยชน์ช่วยกันพิมพ์ว่าฝึกเป็นผู้มีประโยชน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกเป็นผู้มีประโยชน์แล้วก็จบคลิปจูนกระแสจิตปี2021ใช่ไหม EP 10แล้วใน EP 10แล้วเนาะพร้อมไหมนะครับบางคนบอกครูคะหนูขออนุญาตขายของไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงครูไปด้วยนะคะจูนกระแสจิตเป็นผู้มีประโยชน์ได้นะครับทำได้นะครับคุณน้ำบอกว่าชอบค่ะประโยคอธิษฐานจิตของครูนะครับเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวครูขออนุญาตหายตัวไปแป๊บหนึ่งนะครับ3 2 1ขอครูก็ขออนุญาตนะครับอัญเชิญรูปลักษณ์นะครับหลวงพ่อดูพรหมปัญโยนะครับมาเป็นองค์ประธานในการฝึกเป็นผู้มีประโยชน์ในเช้าวันนี้เนาะหรือว่าใครที่มาดูคลิปย้อนหลังก็จะได้ฝึกนะครับเป็นผู้มีประโยชน์ได้ด้วยตนเองนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าถึงสรณะนะครับสรณะที่แปลว่าที่พึ่งอันสูงสุดนะครับไม่มีที่พึ่งอื่นใดเท่ากับคำว่าสรณะแล้วนะครับสำหรับลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นนะครับสรณะ
ก็ขอให้คุณเข้าถึงองค์พระศาสดาของแต่ละศาสนาหรือว่าพระธรรมคำสอนแต่ละศาสนาที่คุณเคารพศรัทธาได้เลยสำหรับเราชาวพุทธสารณะก็คือพระพุทธพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมคำสอนแล้วก็พระอริยสงฆ์นะครับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมมาเป็นสารณะก็คือที่พึ่งทางใจของเรานะครับที่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดเนาะครูไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้ใครได้นะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่สามารถเป็นสารณะให้กับใครได้นะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของโลกเดี๋ยวเราลองมาฝึกตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ3จบด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอน้อมกำลังบุญนี้แผ่ไปให้ไปสารให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลทั้งที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมาก็ดีไม่เคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมาแต่การก่อนก็ดีหากรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมอบุญกุศลน้อมอนุโมทนาในทุกมงคลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอราตนากำลังบารมีหลวงปู่พรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระยาสงพระบริษัทพระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลหลวงพ่อปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเวขาหรือทศบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีใดๆรวมกำลังหลวงพ่อดูพรหมปัญโยรวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายณภพชาติขณะปัจจุบันนี้ให้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาล นี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลก
โดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินนิพพานังสุขังนิพพานะปัจจโยโหตุเมื่อสักครู่เราตั้งสัจจะเอาไว้นะครับสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ3จบเดี๋ยวเราลองมาฝึกทำตามสัจจะดูเนาะใครมีองค์พระเล็กๆก็กำไว้นะครับถ้าไม่มีก็มองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ก็ได้หรือว่านึกเบาๆถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิให้เราลองทำเกินสัจจะนะครับไปอีกสักสองจบเนาะลองทำเกินสิ่งที่เองตั้งใจไว้แต่แรกดูนะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิเดี๋ยวเรามาแผ่พลังงานกันนะครับให้เราขอราตนากำลังสรณะทั้ง3ก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นะครับรวมกำลังบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างมาในทุกทุกชาติรวมกำลังสรณะทั้ง3รวมกำลังหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะครับแผ่ซ่านออกไปรอบตัวเราให้เรารู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานดีๆเนี่ยค่อยๆกระเพื่อมหรือว่าแผ่ซ่านออกจากตัวเรานะครับโดยไม่มีประมาณแผ่ออกไปรอบบ้านที่เราอาศัยอยู่แผ่ออกไปรอบที่ทำงานบริษัทร้านค้าธุรกิจบริการต่างๆที่เราทำอยู่ตอนนี้แผ่ออกไปรอบยานพาหนะที่เรากำลังเดินทางอยู่แผ่ไปทั้งจังหวัดที่เราอาศัยอยู่นะครับนึกถึงชื่อจังหวัดนึกถึงอนุสาวรีย์ประจำจังหวัดก็ได้นึกถึงศาลหลักเมืองหรือว่าแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ก็ได้นะครับแผ่ไปให้กับจังหวัดที่อยู่โดยรอบ
ตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานแผ่กับทุกรูปทุกนามที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนึกถึงแผนที่ประเทศไทยแผ่กับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่พม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแผ่กับจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรัสเซียแผ่กับอินเดียเนปาลศรีลังกาบังคลาเทศภูฏานปากีสถานอัฟกานิสถานตะวันออกกลางทั้งหมดเลยนะครับแผ่กับยุโรปตั้งแต่ไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิงแลนด์สกอตแลนด์นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ลิทัวเนียโปแลนด์เยอรมันเช็กสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเจียมอิตาลีกรีซยูเครนบัลกเรียออสเตรียแผ่กับสเปนแล้วก็โปรตุเกสด้วยนะครับยุโรปทั้งหมดเลยแผ่กับทวีปแอฟริกาใต้นะครับนึกถึงทวีปแอฟริกาใต้แผ่กับอีกซีกโลกหนึ่งตั้งแต่แคนาดาอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้แผ่กับโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่นะครับนึกถึงโลกทั้งใบที่เราอาศัยอยู่หรือว่าจะมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณตอนนี้ก็ได้นะครับแผ่กับจักรวาลนี้จักรวาลอื่นแผ่กับทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลแผ่กับเทวดาประจำตัวคนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลแผ่กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราได้เคยล่วงเกินมาในทุกภพทุกชาติแผ่กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกัตทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชมเมืองลับแลชมเมืองบางบดคนท่านยักษ์พญาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพแผ่กับผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนื่องจากโรคโควิดเป็นต้นแผ่กับลูกค้าผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการในธุรกิจการงานของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับแผ่กับผู้ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับตัวคุณก็ดีไม่เคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับตัวคุณมาแต่การก่อนก็ดีรูปนามใดภพภูมิใดที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมเอาบุญกุศลน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่พวกเราทุกคนได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตเข้าสู่กระแสซึ่งปรินิพพานในการอันควรเทินแล้วขอทุกคนนะครับสวดบทอัญเชิญพระเข้าตัวหรือว่าบทสัพเพนะครับ5จบแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังงานดีๆแผ่ไปรอบตัวคนแบบนี้นะครับโดยไม่มีประมาณเนาะสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ
รักขังพันธามิสัพพสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้ที่สร้างบุญกุศลขึ้นในวันนี้ทั้งหมดทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาบุญกุศลบุญบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลขององค์พระปฐมองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์พระศิวลีองค์พระสังกัจจายองค์พระอุปคุตองค์พระฤาษีดำองค์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดุพรหมปัญโญอุลตมะวริยทโรหลวงพ่อคูณบริสุทธโธพระกุบาศรีวิชัยพระกุบาน้อยเตชะปัญโญหลวงพ่อลีธรรมทโรหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อวิริยังองค์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลของพระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นทุกประการสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาบุญกับเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญพระมหาจักรพรรดิผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกุศลเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาบุญบุญใดก็ตามที่เป็นเหตุให้รูปนามใดโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมโชคดีทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาในบุญที่เป็นต้นเหตุแห่งความโชคดีเหล่านั้นสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอก๊อปปี้ความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งในร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายโดยพลันนับจากบัดนี้เป็นต้นไปหากความโชคดีเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วถึง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากบัดนี้เป็นต้นไปขอราตนากำลังบารมีหลวงปู่ดุพรหมปัญโญกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหรือทศบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีใดรวมกำลังหลวงพ่อดูพรหมปัญโญรวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยกระหนุนให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายณภพชาติขณะปัจจุบันนี้ให้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลก
โดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งปนิพานในการอันควรเทินนิพพานังสุขังนิพพานะปัจจโยโหตุสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สาธุสาธุสาธุวันนี้ก็เต็มบริบูรณ์นะครับจูนกระแสจิตเต็มบริบูรณ์ละแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนอ้ายใช่ไหมเอ้ยเดือนมกราคมนี้เดือนอะไรคะเดือนยี่ใช่ไหมเดือนอ้ายเดือนธันวาใช่ป่ะเดือนไทยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นปีสากลก็เดือนมกราคมก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่หนึ่งแล้วนะครับเหลือเวลาอีก11เดือนก็จะกลายเป็นอีกปีนึงละแป๊บเดียวเนาะเร็วมากๆเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับที่มาเรียนรู้ร่วมกันจูนกระแสจิตด้วยตัวคุณเองนะครับคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนนั้นคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ Miracle comes to you ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย See you next time คนลุกขอมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้มากๆนะครับมีอะไรมากระทบใจก็เรียนรู้เข้าใจปล่อยวางแล้วก็พยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอะมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกมันมีเหตุและมีผลเสมอถ้าทำให้เราเจ็บก็แสดงว่ามันมีเหตุของความเจ็บนั่นแหละถ้าทำให้เราสุขก็แสดงว่ามันมีเหตุของความสุขที่เราเคยทำมาทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปโทษใครนะครับกลับมามองที่ตัวเองเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางทำจิตเด็กๆให้เร็วแล้วคุณจะไปต่อได้นะครับถ้าคุณไปต่ออย่างคนที่มีความสุขง่ายๆเนี่ยนะพลังของความสุขนี่แหละจะขับเคลื่อนในชีวิตของคุณนั้นลงมือทำหน้าที่ของคุณนั้นอย่างเกิดประโยชน์แล้วก็ตื่นรู้ใช้ชีวิตอย่างแบบเหมือนมีปัญญาญาณนะที่จะแก้ไขมันไปได้นะครับไปจนถึงเป้าหมายหรือว่าความสำเร็จที่คุณต้องการนั่นเองแล้วก็ทุกอย่างมีจังหวะเวลานะครับอย่าไปเร่งเร้าอย่าไปรีบร้อนนะครับเมื่อถึงเวลาผลลัพธ์ก็ย่อมปรากฏเราทำหน้าที่ของเราด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขอย่างนี้แหละดีที่สุดละไปแล้วนะครับขอบคุณคุณน้ำนะครับขอบคุณคุณองค์ลักษณ์ขอบคุณครูใหญ่ด้วยนะครับเห็นแว๊บๆใช่ไหมขอบคุณครูแอดนะครับขอบคุณคุณพริมนะครับคุณลินด้วยนะคุณเตือนใจนะครับขอบคุณวันนี้ดร.เข็มก็มาเนาะนะครับสาธุบุญนะครับเห็นบอกว่าไปวัดมานะครับขอบคุณคุณองค์ลักษณ์ใช่ไหมขอบคุณไปหรือยังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะครับมีความสุขมากๆยิ้มเยอะๆแล้วสิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้ามาคุณเองนะครับจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขไปแล้วครับ See you next time นะครับโอ้ยขนลุกนะครับขนาดแค่พูดว่า See you next time นะครับยังขนลุกเลยจะมาไปแล้วนะนะครับหิวข้าวไหมครับบางคนบอกครูการหนูกินข้าวแต่ตีสี่เฮ้ยทำไมถึงกินข้าวแต่ตีสี่แล้วหรอนะครับหิวขนาดนั้นเลยหรอเปล่าหนูต้องรีบกินครับเพราะหนูต้องไปทำงานเดินทางแต่เช้าจะมาบางคนเป็นเยี่ยงนั้นนะครับบางคนมาครูขาหนูยังไม่กินข้าวเลยค่ะกินแต่กาแฟนะครับจะมาไปแล้วเนาะ